เอากินในเบิ่งดูน้องหนูจะแม่กวนอิ่มน่ะหนูเอาอันหวายดอกไม้ของเขาที่เขาหวายเพิ่นบ่ลูกลูกงามงามไอ้น้องจอยว่าน้องหลานหนูสิได้เงินพันล้านบ่แม่นยายบอกอ้ายอันบอกอ้ายเฮ็ดห่านพาแม่เฮ็ดอาหารพาไปเบิ่งของเขาทำธุรกิจตัวห่านพาเขาได้ดีแก่ยายหนูเป็นอย่างสิหนูเนี่ยบอกลูกยายถ้าน้องตาตั้งพระได้ให้ตั้งไว้บนไว้บนไว้ข้างล่างน่ะบ่ต้องเกี่ยวว่าอยู่ข้างบนผู้ใดนอนบ่ได้เกี่ยวเพิ่นบ่ได้เกี่ยวในตรงที่นั่นหรอกยายท่านน่ะออกไปกินนั้นแล้วนี่แล้วคะท่านน่ะออกนอกบ้านเก็บขี้แสบที่รักษาคุ้มครองเมื่อคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอไม่ต้องพูดค่ะเนี่ยตรงเนี่ยนายกินเผ็ดเหรอบอกลวดบ่ต้องเกี่ยวทิศตะวันตกทิศตะวันออกพระดังๆเพิ่นบ่ได้เกี่ยวทิศได้อันใดเป็นหน้าบ้างนั่นละขึ้นนั่นละขึ้นหันหน้าพระออกไปได้มาจ้ะลูกสาวมาเหรอเรียนนี่มาเหรอเมื่อคืนนี่เห็นโพสออกโทรศัพท์แคนดูอยู่น้ำยายพูดเลยยายมัดที่แม่ไปออกกาแฟนู้นหนูกินได้เหรอลูกทำเองมันไม่เผ็ดเลยใช่ไหมก็เก่งจังเลยทำไมหนูไม่กินข้าวกินข้าวไหนน้องเรานาไม่หน่อยนิดหน่อยนึงกินติคุกกันนางงามต้องกินข้าวไปเที่ยวแหลกกันนางงามไปเที่ยวภูเขาภูเขาลดอยู่ในเขาเจียวไหมผู้หญิงหรือผู้ชายนะเราจำเป็นสามเจอกันนี้เห็นเป็นสามผู้ชายผู้ชายครับย้ายผ้านางทางหนาวันผู้ชายค่ะมีทางแม่กับนางทางหนาอาหารปืนผู้ชายค่ะดูนะเอาพูดกับพ่อสิป้าป้าพูดยังไงกับพ่อป้าป้าหันหน้ามาพูดกับป้าป้าสิป้าป้าผมไปกลับแล้วนะคือนะพูดเป็นภาษาสวีเดนสิป้าป้าผมไม่กลับแล้วนะกลับพูดเป็นภาษาสวีเดนได้ไหมหาพ่อเธอป้าป้ารออยู่ป้าจะฟังหนูคุยภาษาตลอดไอ้สวีเดนพูดสิค่ะนี่นึงแล้วไม่อัดโอ้ให้ป้าป้านะดูก็ได้ว่าเรากินอะไรหมดอมบักหวยตื่นป้าไทยเฮียนี่กินข้าวเศร้าเนาะเอาพี่คนทั้งหมดใจเฮ้ยกินข้าวเศร้าไทยใหญ่ไม่หิวเคยกินงามที่หลังไปวัดไปว่าแต่ยิ่งกินข้าวเศร้าอะไรไหมไปวัดก่อนเนี่ยพระคุณกินก่อนเก็บมองเก็บไหมหกมองพระใจดอกห้างได้กับแบบมองเฮ้ยนั่นไปคนปั่นแล้วไปเสียงามม้อนมาบ่พาหาหลานขาดลุงยัง